ยังอยู่ในเรื่องปล์มน้ำมันนะคะทางด้านพาณิชย์จังหวัดตราดค่ะก็ออกแนะนําให้ลานเทต่างๆที่รับซื้อปล์มน้ํามันนั้นให้มีการติดป้ายแสดงราคาตามประกาศของคณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและก็บริการค่ะโดยนายประสิทธิ์นาคดีนะคะพาณิชย์จังหวัดตราดพร้อมด้วยนายสกุลชาวนาหัวหน้ากลุ่มสารสนเทศการ,กรเกษตรสํานักง,งานกเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราดค่ะร่วมกันออกไปให้คําแนะนําทางด้านการดําเนินการตามประกาศของสํงงานักงานคณะกรรมการ ลางว่าด้วยสินค้าและบริการในเรื่องแนวทางการแสดงราคารับซื้อผลปามทลายและผลปามร่วงให้กับสากลสวนปามน้ำมันจังหวัดตราดจำกัดซึ่งเป็นลานเทท,ที่รับซื้อผลผลิตปามน้ำมันของสมาชิกแล้วก็เกษตรกร โดยพาณิ์จังหวัดตราดค่ะบอกว่าตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการได้ออกประกาศเรื่องแนวทางการแสดงราคารับซื้อผลปาล์มทลายและก็ผลปาล์มร่วงให้กับผู้ประกอบธุรกิจโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มผู้รวบรวมหรือว่าลานเทหรือว่าผู้รับซื้อรายอื่นๆจะต้องมีการติดป้ายแสดงราคารับซื้อผลปาล์มทลายและผลปาล์มร่วงที่ถูกต้องชัดเจนและเกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในด้านราคา ซึ่งผู้ประกอบการนั้นต้องมีการติดป้ายราคารับซื้อผลปามทลายแล้วก็ผลปามร่วงตามคุณภาพโดยให้แสดงอัตราน้ำมันเป็นร้อยละแล้วก็ราคารับซื้อควบคู่กันไปกับข้อความหรือว่ารายการให้ละเอียดชัดเจนแล้วก็ครบถ้วนซึ่งมีการแสดงราคารับซื้อที่อัตราน้ามันร้อยละ17แล้วก็ในอัตราน้ามันสูงกว่าหรือว่าต่ำกว่าร้อยละ17ให้แสดงราคารับซื้อปรับเพิ่มขึ้นหรือว่าปรับลดลงตามอัตราที่กำหนด โดยจะต้องมีตัวอักษรและตัวเลขอารบิกมีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า10เซนติเมตรมีลักษณะที่ชัดเจนแล้วก็เปิดเผยอ่านง่ายซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามก็จะต้องมีความผิดนะคะทางนี้พณินย์จังหวัดตราดค่ะขอเน้นย้ำให้กเกษตรกรงดเว้นการตัดปล์มน้ำมันที่ผลยังอ่อนอยู่ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์น้ำมันน้อยหรือว่าคุณภาพนั้นยังไม่ได้ตามเกณฑ์ทางนี้ก็เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพของปล์มน้ำมันที่จังหวัดตราดด้วยค่ะ